นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่02-081-0111หรือช่องทาง LINE และ Facebook จากรายงานของตำรวจอุปกรณ์แต่งรถไม่ทำงานและเกิดอุบัติเหตุคนขับตายคาที่ไม่พบพิรุธอื่นแบบนี้เรียกว่าหมองงูตายเพราะงูเด็กขนาดนี้น่าจะไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์หน่อยและสุดท้ายเจอหลักฐานยืนยันว่าผู้ตายมีส่วนรู้เห็นกับการหลอกเอาเงินชดเชยหรือเปล่าล่ะขอโทษด้วยผมยังหาไม่เจอโอเคงั้นถ้าหาได้เท่าไหร่ก็รายงานไปเท่านั้นแหละนะลาลีถ้าดูเหนื่อยมากต้องการลาพักร้อนสัก 3-4 วันไหมยังไงเคสของยูนิตก็คืบหน้าไปเยอะใช่แล้วค่ะตอนนี้ตำรวจตั้งข้อหาเหอโซเย่าแล้วตัวเขายอมรับว่าแค่เอาน้ำกรดไปใส่ในน้ำของคังเฉียวแต่ปฏิเสธการทำร้ายร่างกายแองเจลีน่าใช่ครับผู้พิทักษ์นางฟ้าน่าจะปกป้องเธอคงไม่ทำร้ายเธอหรอกแปลว่าเคสของแองเจลีน่ายังต้องตรวจเพิ่มเหรองั้นพยายามเข้าลาลีอยากพักงานเมื่อไหร่ก็บอกฉันนะได้ครับเจ๊ใหญ่โอเคเลิกประชุมรู้สึกไหมว่าวันนี้เจ๊ใหญ่ดีกับเราหลีมากเสนอให้เข้าพักงานอีกใช่ครับเพราะอะไรเนี่ยถามอะไรก็ถามว่างมากเหรอว้าวคุ้นหูจังฮะมีข่าววงในคืนนี้จอร์จจะไปอีเปยเขาล่ะว้าวมาเร็วจังเธอเนี่ยร้อนใจมากนะเนี่ยเขาล่ะไม่อยู่แต่เมื่อกี้ฉันได้ยินบีจ่ายคุยโทรศัพท์คุยว่าอะไรฉันก็ได้ยินไม่ค่อยชัดอะอย่างเย็นอ้ายเธอไม่ได้แกล้งฉันใช่ไหมไหนบอกว่ามีข่าววงในไงไม่ใช่จริงจังนะแต่ว่าเนื้อหาไม่ค่อยชัดที่สำคัญที่สุดคือประโยคสุดท้ายกลับบ้านค่อยคุยกันฉันถามหน่อยตอนนี้บีจ่ายอาศัยอยู่กับใครแปลว่าจอร์จซ่อนอยู่ในบ้านเหรอจริงเหรอเนี่ยฉันโทรหาเขาตั้งหลายครั้งเขากลับไปซ่อนอยู่ในบ้านเนี่ยนะไม่แน่เขาอาจจะมีเหตุผลอื่นเธอไปถามให้ฉันดีกว่าถ้าเขาตั้งใจจะหลบแล้วฉันไปหาเขาเขาก็แกล้งทำเป็นไม่อยู่บ้านอีกถึงตอนนั้นฉันก็ยืนโง่หน้าบ้านอย่างนั้นมันไม่อนาถไปเหรอแบบนี้ไม่อนาถแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยถึงขนาดนี้แล้วเธอบุกเข้าบ้านไปถามเขาเลยสิเธอขโมยกุญแจของบีจ่ายมาเหรอฉันเปล่านะเขาทำตกแล้วฉันน่ะเก็บได้เมื่อกี้บีจ่ายโทรมาว่าเขาทำกุญแจตกไว้1 ชั่วโมงหลังจากนี้จะกลับมาเอาแล้วก็บอกให้ฉันเก็บแทนเขาแต่ว่าฉันเก็บไว้หรือว่าเธอเก็บไว้มันก็ไม่ต่างกันที่ต้องรีบก็คือพอเขากลับมากุญแจต้องอยู่ที่นี่แต่ฉันว่าแบบนี้ไม่ค่อยดีอ๋องั้นเธอตัดสินใจเองนะแต่ว่าหลังจากนี้อย่ามารบกวนฉันอีกให้โอกาสเธอแล้วนะสั่งอาหารหน่อยค่ะอ๋อค่ะ60 นาทีนะรีบไปหาเขาเร็วเข้าอย่าเข้ามาผมไม่สบายผมเป็นหวัดไม่อยากให้คุณติดหวัดจะไปเปิดประตูนะคุณหนูทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่บีใจนี่คุณเป็นยังไงบ้างไปมาเก้ากลับมาก็มึนแบบนี้นี่รีบนั่งลงก่อนเถอะมาผม พื่อพักผ่อนจริงๆระวังหน่อยนะยูนิสผมคิดว่าผมรับแขกไม่ไหวฉันไม่รบกวนแล้วไปละเดี๋ยวก่อนนี่อย่ารีบไปแบบนั้นเธอไม่ได้มีของอะไรจะให้ฉันเหรออันน่าอย่าทำอีกคุณชายจั่วจื้อไม่ชอบคนไม่มีมารยาทขอโทษค่ะไว้เจอกันหิวจังเลยกินก๋วยเตี๋ยวหรือพิซซ่าดีไม่อยากกินทั้งนั้นเนี่ยอย่ามากวนฉันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเหวี่ยงขนาดนั้นไล่ฟังหน่อยสิเฮ้ยจอร์จเขาพูดอะไรกับเธอมีอะไรก็บอกกันสิเฮ้ยเขาทะเลาะกับเธอเหรอก็เพราะเธอนั่นแหละเพราะว่าเธอทำเกินไปเขาคิดว่าฉันเหมือนคนไม่เคยเห็นผู้ชายเฮ้ยน่ารักมากเลยผู้ชายที่เขาชอบเธอจริงๆไม่แคร์เรื่องแค่นี้หรอกเขาแคร์สิเขาบอกว่าฉันน่ะบุกรุกนี่เดี๋ยวก่อนนะแล้วเธอไปพูดอะไรกับเขาบ้างไม่ได้พูดอะไรเลยก็ตอนนี้เขาป่วยอยู่จะให้ฉันไปรบกวนเขาทำไมฉันก็เลยเพ่นออกมาอ๋อเขาป่วยนี่เองก็แปลว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหลบเธอยังพอรับได้เขาต้องเห็นฉันเป็นเด็กไม่รู้จักกาลเทศะแน่ร้อนใจแบบนี้คิดมากแบบเนี้ยยังไม่ยอมรับว่าชอบเขาอีกเหรอชอบอะไรเล่าฉันแยกไม่ออกหรอกสรุปคือครั้งนี้หมดกันเดี๋ยวก่อนสินี่จะต้มมาม่าหรือว่าสั่งพิซซ่าฉลาดแสนรู้อย่างเธอก็คิดเองสิฉันยังไม่อยากกินดีแล้วไข่คุณลดแล้วอ๋อมีจอยครับลุกขึ้นโธ่เอ้ยคุณเป็นไข้มาตั้งหลายวันผมละตกใจหมดเลยไม่ถึงตายหรอกนี่มาดื่มชาสักแก้วอีกสิยูนิสเธอมาที่นี่เหรอนี่คุณมึนไปหมดแล้วล่ะสิเธอน่ะมานี่ด้วยตัวเองเลยนะมาจริงๆด้วยฉันคิดว่าฉันฝันไปเธอเข้าใจว่าคุณป่วยเนี่ยโชคดีนะที่ผมมาทันมันก็ดีปัญหาครั้งนี้เกิดเพราะผมเองจริงๆคิดไม่ถึงว่าไอเด็กคนนั้นน่ะจะขโมยกุญแจและเอาไปให้อินเจ้าเล่ห์ขนาดเนี้ยผมว่าครั้งหน้าคงไม่ใช้งานเธอแล้วล่ะอย่าเพิ่งใจร้อนไปเรื่องนี้แม่ยูนิสมาโดยไม่ได้รับเชิญนั่นมันก็แสดงว่าเธอห่วงฉันต้องการรู้เรื่องของฉันนั่นก็ใช่แต่ผมกลัวว่าถ้าทำอะไรผีผลามจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีนะสิกลัวว่าเธอจะรับฉันไม่ได้อย่างนั้นเหรอคุณบอกเองนี่ว่าคุณอยากจะรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ต้องให้ระยะห่างอีกฝั่งบ้างก็ใช่ละแต่ช่วงนี้คือการทดสอบความรู้สึกนะตั้งแต่ฉันเลือกเธอฉันก็เตรียมใจที่จะให้เธอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วซึ่งฉันก็มั่นใจว่าเธอต้องยอมรับฉันได้นะในเมื่อคุณมั่นใจขนาดนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนี่ขอให้คุณโชคดีในเมื่อสวรรค์ให้เราพบกันจะมากลัวอย่างนั้นอย่างนี้ให้เสียเวลาทำไมสู้ไม่รีบใช้เวลากับเธอให้มากที่สุดถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเธอตัดสินใจจะไปจากฉันงั้นอย่างน้อยก็จะไม่เสียใจทีหลังผมแค่หวังว่าฟ้าจะไม่แกล้งคุณอีกใช่แล้วพวกเราเปลี่ยนกุญแจสักหน่อยเพื่อความปลอดภัยแล้วแต่นายเธอนี่ได้บีสักแก้วชาคูติงทุกครั้งที่คุณเจ็บกลับมาเนี่ยต้องนอนหลายคืนเป็นอย่างน้อยผมก็แนะนำให้คุณดื่มชาคูติงช่วยให้เลือดลมเดินสะดวกช่วยดับความกระหายอาการป่วยของคุณถึงได้หายเร็วแบบนี้ยังไงล่ะใช่แล้วทั้งหมดนี่ก็เพราะนายดีดื่มอีกสักแก้วนะแสดงว่าผู้พิทักษ์นางฟ้าบ้านนั่นถูกฟ้องแค่ข้อหาทำร้ายร่างกายคังเฉียวเหรอก็เขายอมรับว่าลงมือแค่คังเฉียวคนเดียวพวกเราหาหลักฐานว่าเขาทำร้ายแองเจลิน่าไม่ได้ถ้าเคยไปบ้านเขาก็น่าจะรู้รูปและข่าวแองเจลิน่าแปะอยู่เต็มฝาบ้านไปหมดขนลุกจริงๆแถมเขายังเอาปากกาเขียนรูปหัวใจวงเอาไว้ด้วยแต่ว่ายิ่งรักก็ยิ่งเกลียดนะถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องมีหลักฐานนะแต่ว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งผู้พิทักษ์นางฟ้าถนัดมือซ้ายแต่หมอระบุมาแล้วว่าคนทำร้ายแองเจลิน่าใช้มือขวาถือมีดถ้าเรายังหาคนร้ายตัวจริงไม่เจอแองเจลิน่าก็ยังอยู่ในอันตรายดังนั้นฉันเลยส่งคนไปคุ้มกันแองเจลิน่าแล้ว นอกจากผู้พิทักษ์นางฟ้าวันนั้นจอนก็อยู่ในห้องน้ำดังนั้นผู้ต้องสงสัยก็มีอยู่2 คนตรวจสอบคดีไม่ใช่การคำนวณเราอาศัยแต่การคาดเดาไม่ได้ตามนั้นแต่พูดตรงๆนะเราไม่รู้ว่าพวกเขามีอะไรอยู่ในใจจะด่วนสรุปไม่ได้จริงๆนี่เรื่องพวกนี้ให้ตำรวจอย่างพวกเราทำเถอะเธอน่ะก็ไปทำเรื่องเล็กๆน้อยๆไปหาเรื่องอะไรทำล่ะตามใจเธอสิสรุปว่าถ้าฉันมีข้อมูลจะรีบติดต่อเธอไปอย่ามารบกวนฉันได้ไหมฉันไม่ได้รบกวนเธอสักหน่อยฉันมีธุระมากมายต้องทำค่ะคุณผู้หญิงเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะไว้ฉันก็ไปหาเธอนะบ๊ายบายโอ้ยเขาดีขึ้นมากแล้วฉันว่าต้องวางแผนแล้วล่ะนี่ว่าติดต่อไปใหม่นะนี่เธอมาทำอะไรที่นี่อีกแล้วเนี่ยเปล่านี่ฉันมาเยี่ยมแองเจลิน่าไงห้องของแองเจลิน่าอยู่ทางนั้นอ๋ออย่างนั้นเหรองั้นฉันไปโทรศัพท์ทางนั้นหน่อยนะอย่าโกหกดูก็รู้ว่ามาหาคังเฉียวใช่แล้วจะทำไมหัวเธอที่มันคิดอะไรอยู่เนี่ยแองเจลิน่าคิดสั้นเพราะรูปลับบนเตียงของเธอและคังเฉียวเมื่อไหร่เธอจะหยุดสักทีฉันนี่แหละผู้เสียหายตัวจริงนายคิดว่าฉันอยากเหรออย่ามาเล่นละครกับฉันนะตอนนี้เธอคือคนที่รับงานของแองเจลิน่าถ้านักข่าวถ่ายรูปไปจะเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ใช้สมองคิดบ้างนายเป็นห่วงอนาคตของฉันหรือเป็นห่วงอนาคตตัวเองกันแน่แองเจลิน่าตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเธอรับงานไม่ได้แน่ๆบริษัทของนายยังต้องให้ฉันหาเงินให้แล้วจะทำไมถ้าควรระวังข่าวด้านลบของเธอทำแบบนี้มันฆ่าตัวตายชัดๆเลยถ้าอย่างนั้นผู้จัดการก็ต้องหาวิธีจัดการแล้วล่ะถ้านายมีเวลาแล้วก็ควรจะมาช่วยฉันอย่ามาขวางหูขวางตานี่คังเฉียวฉันอยากเจอคุณจังเลยค่ะคุณอยากจะไปเดินเล่นไหมจะไปเป็นเพื่อนนะหลอดเสียงของคุณตอนนี้เดี๋ยวฉันพูดแทนเขาเองนะตอนนี้ที่นี่คือโรงพยาบาลมีคนสอดรู้สอดเห็นเยอะเธอกลับไปก่อนโอเคไหมเข้าใจนะเดี๋ยวฉันไปเดินล่อพวกนักข่าวแล้วค่อยมาหาคุณนะคะระวังนิดนึงสำหรับคืนนี้รายการเสียงเพราะๆข้างๆเธอผมจะขอใช้ช่วงเวลานี้บอกความรู้สึกของผมที่มีต่อคนคนหนึ่งวันนี้เมื่อปีที่แล้วเป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของผมก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นผมบอกตัวเองว่าหลังจากนี้ผมคงไม่เล่นเกมมือถือเพราะผมต้องรับผิดชอบชีวิตของคนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นความรับผิดชอบตลอดชีวิตไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจได้เวลาผ่านไปเร็วมากลิบตาเดียวก็1 ปีแล้วแต่ว่าความรู้สึกของผมยังคงจุดอยู่ที่1 ปีที่แล้วมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันคือความยินดีของชีวิตแต่งงานที่เริ่มขึ้นขอบคุณเธอมากๆแองเจลิน่าผมมีความมั่นใจว่าในวันข้างหน้าเราจะต้องมีความสุขเหมือนอย่างตอนนี้แน่นอนที่รักคุณรีบฟื้นขึ้นมาเถอะหลังจากนี้เราจะต้องมีความสุขเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนคังเฉียวคุณจำฉันได้ไหมคะฉันมีบางอย่างอยากถามคุณค่ะอ๋อฉันไม่ถือค่ะคุณสูบเถอะแต่เป็นดีเจมาผมก็ไม่ได้สูบบุหรี่เลยผมต้องรักษากล่องเสียงแถมยังต้องรักษาความนิยมภาพลักษณ์ความคลั่งไคล้ของแฟนคลับด้วยเพื่อที่จะทำแบบนั้นแล้วผมทุ่มเทอะไรต่างมากมายคุณกับแองเจลิน่าเข้าใจจุดนี้กันดีมากๆตอนที่แองเจลิน่าอยู่ต่อหน้าแฟนคลับก็จะต้องเพอร์เฟกต์ต้องมีหุ่นดีแต่ว่าตอนพวกคุณอยู่ต่อหน้าสื่อก็ต้องทำตัวเป็นคู่บุพเพสันนิวาสคนธรรมดาก็อยากมีชีวิตคู่ที่สวยงามในใจของพวกแฟนคลับก็คงอยากให้ไอดอลที่ตัวเองชอบมีความสุขแต่ว่ามันเป็นการกดดันไอดอลของตัวเองโดยไม่รู้ตัวแต่พวกคุณก็เป็นคนธรรมดามีรักโลภโกรธหลงคงมีแรงกดดันมากคนดูนี่ก็แปลกนะเพราะชีวิตศิลปินที่เรียบง่ายมีความสุขก็ไม่สนใจแต่พอทะเลาะกันแห่มาดูกันทั้งเมืองไม่งั้นจะมีนิตยสารก็10ดารามาทำไมล่ะคะที่จริงเมื่อก่อนฉันก็คิดว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ใช่ไหมครับ ขอโทษนะคะเพราะบางทีคุณดูมีชีวิตที่มีความสุขไปดื่มไวน์แดงที่ฝรั่งเศสได้ขับรถหรูปอร์เช่ไปเปิดงานกับหญิงงามเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าแบรนด์ดังพยายามเพลิดเพลินกับชีวิตก็คืองานอย่างหนึ่งนะครับก็ใช่ค่ะ มันก็เหมือนกับเป็นแคชเชียร์ของธนาคารนับเงินมากมายทุกวันแต่เงินนั้นไม่ได้เป็นของคุณจะว่าไปที่นิตยสารเขียนถึงพวกคุณคุณไม่โกรธเหรอคะมันไม่ใช่ความจริงผมไม่สนหรอกดังนั้นผมจึงไม่ออกมาเคลียร์อะไรไม่อยากพูดได้มากความแต่ภรรยาผมกลับตรงกันข้ามเธอแคร์มากเรื่องแองเจลิน่าศัลยกรรมเหรอคะผมรู้มาตั้งนานแล้วถ้าต้องให้พูดเรื่องของพวกเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยที่จริงเราเป็นเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยผมเป็นรุ่นพี่ของเธอเธอเป็นรุ่นน้องผมตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยมีสาวงามมากมายรอบตัวเธอเป็นคนหน้าตาธรรมดามากโดยเฉพาะคนที่อ้วนตุ๊กตาเราเริ่มต้นจากเพื่อนธรรมดาเจอหน้ากันก็แค่ทักทายกันแต่ตอนหลังผมถึงรู้ว่าตั้งแต่เธอเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยก็แอบรักผมตั้งแต่แรกพบเลยโอ้ตายแล้วขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษจริงๆฉันไม่ระวังเองขอโทษค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมประทับใจเธอมากอาจจะเพราะนิสัยของเธอดึงดูดผมหลังจากนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันพอรู้จักกันนานก็ยิ่งเข้ากันได้ผมรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่แต่ผมก็ไม่เคยพูดออกมาเพราะว่าผมรู้สึกดีที่จะมีเพื่อนแบบนี้เราคุยกันทางโทรศัพท์และส่งข้อความหากันจนดึกดื่นเป็นประจำสวยมากเลยนะคุณแถมผมยังพูดกับเธอเลยว่าผมชอบผู้หญิงสวยขายาวประเทศเกาหลีคิดไม่ถึงว่าเธอจะโง่มากถึงกับไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีจริงๆมีแมวมองมาพบเธอเขาอันยองฮาเซโยเปลี่ยนชื่อแซมใหม่หมดกลับมามีชื่อเสียงที่ฮ่องกงหลังจากนั้นเราสองคนก็มาเจอกันในงานเลี้ยงงานหนึ่งผมมองทีเดียวก็รู้เลยว่านั่นน่ะคือเธอเพื่อความรักเธอยอมรับความเจ็บปวดมากมายเพื่อผมเธอต้องอดทนมากมายผมจะไม่รักเธอได้ยังไงถ้าพูดเรื่องนี้ออกไปต้องมีคนประทับใจมากแน่คนที่ซาบซึ้งที่สุดก็คือผมนี่แหละเมื่อก่อนผมเป็นคนรักสนุกเพราะว่ายังวัยรุ่นอยู่แต่หลังจากที่เจอเธอผมคิดอย่างรอบคอบและตัดสินใจว่าจะอยู่กับเธอยอมรับเธอหมดหัวใจดังนั้นคุณก็เลยจัดพิธีแต่งงานเพื่อที่จะบอกกับคนทั้งโลกว่าคุณรักเธอมากแค่ไหนหลังจากที่แต่งงานเราเคยคิดที่จะถอนตัวจากวงการบันเทิงเพราะว่าแองเจลิน่าอยากใช้ชีวิตอย่างสงบแต่ว่าเฮเลนและจอห์นไม่ยอมใช่ไหมคะดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างแองเจลิน่าและพวกเขาทั้งสองเลยไม่ค่อยดียังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากถามคุณเห็นรูปนั้นแล้วสินะมันเป็นความจริงผมกับโคอี้เคยมีอะไรกันแต่ว่าพอผมแต่งงานกับแองเจลิน่ามันก็กลับตัวกลับใจแล้วไม่เคยคิดถึงเรื่องอื่นอีกบางคนก็ชอบอิจฉาคนอื่นที่เขามีความสุขถ้าผมสารภาพกับแองเจลิน่าแต่แรกพวกเราก็คงไม่เข้าใจผิดกันแบบนี้เธอก็คิดว่าผมคงจะเจ้าชู้แบบเมื่อก่อนเป็นเพราะผมไม่ให้ความมั่นใจกับเธอลองคิดอีกมุมหนึ่งเธอเองก็ให้ความสำคัญกับชีวิตคู่จนทำเรื่องโง่ๆขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ที่สำคัญก็คือเรายังไม่รู้ว่าใครทำร้ายแองเจลิน่าดังนั้นเธอยังมีอันตรายค่ะผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายภรรยาของผมอีกไม่ว่าใครทำตามรู้สึกไม่ดีนะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นะเขาเป็นคนหายไปเองไม่ใช่เหรอฉันไม่ควรหลบหน้าเขาไปตลอดชีวิตแต่ว่าแอบเข้าบ้านคนอื่นมันก็ไม่ค่อยจะถูกเรื่องอะไรซับซ้อนขนาดนี้คุณไม่เหมือนคนขี้กลัวนะเข้าไปสินี่ก็คือชากูติงคุณลองชิมดูเวลาดื่มจะขมนิดนึงขมจัง แต่ว่าพอดื่มลงไปกลับหวานนิดๆที่จริงชาชนิดนี้มันสามารถที่จะฆ่าเชื้อและระงับความเจ็บปวดได้ที่พิเศษที่สุดก็คือขมก่อนค่อยหวานการจิบชาก็เหมือนการคบกันมันใกล้กันมากบางคนดื่มชาเพื่อลดความกระหายบางคนดื่มเพื่อเพลิดเพลินไปกับขั้นตอนของมันบางคนก็ดื่มเพื่อความสุขของชีวิตคนบางคนดื่มเพื่อให้ใจสงบทำในสิ่งที่รักการดื่มชาเหมือนกับความรักยังไงอย่างนั้นเลยนะคะใช่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองยังไงแล้วคุณหวังอะไรจากมันก็เหมือนกับชาขู่ติงนี่แหละเพราะว่ามันขมดังนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบมันบางคนแค่ให้ลองยังไม่เอาเลยฉันคิดว่าชาชนิดนี้ถึงแม้ว่าจะขมนิดนึงแต่พอดื่มลงไปแล้วก็อร่อยมากในที่สุดก็เจอคนรู้ใจแล้วดื่มอีกสักแก้วมาโกรธจริงๆโกรธมากฉันจะตายอยู่แล้วไปทำงานอะไรแล้วไม่ได้เงินอีกล่ะยิ่งกว่าไม่ได้เงินอีกอ่ะมีเรื่องอะไรฉันน่ะใช้เวลาสร้างคอนเน็กชันตั้งนานลำบากแค่ไหนกว่าจะได้งานนี้มาฉันจะได้เดินแบบกับแองเจลิน่าใครจะไปรู้ว่าเธอโดนเปลี่ยนตัวกับโคอี้นี่มันมากเกินไปแล้วช่วงนี้น่ะไปไหนก็เห็นแต่โคอี้ทั้งนั้นนั่นสิโคอี้จะดีกว่าแองเจลิน่าได้ยังไงมีสิทธิ์อะไรสิทธิ์อะไรเราเอวก็ยาวขาก็สั้นเฮ้ยห่างไกลราวฟ้ากับเหวอ่ะจริงด้วยดูท่าครั้งนี้ผู้ชนะก็คือโคอี้นี่มันเรียกว่าชุบมือเปิบเฮ้ยช่วงนี้น่ะฉันตามเรื่องทั้งคู่จนหงุดหงิดไปหมดแล้วเนี่ยพวกเธอดูสินี่เมื่อคืนฉันฝันเห็นแองเจลิน่าพูดว่าเขาคิดถึงทุกคนมากคนที่ทำร้ายแองเจลิน่าคุณจะต้องได้รับบทลงโทษแน่ตอนนี้แองเจลิน่านอนอยู่โรงพยาบาลฉันหวังว่าทุกคนจะกดไลค์ให้เธอใน Facebook เป็นกำลังใจให้เธอด้วยในช่วงเวลาที่สำคัญแบบนี้ทุกคนจะต้องปกป้องเธอและพวกเราในเวลานี้จะต้องสามัคคีกันเชิญชวนคนรอบข้างมาเป็นแฟนคลับให้แองเจลิน่าแสดงความรักของพวกคุณซะนะครับเฮ้ยดูนี่สิต้องเลวแค่ไหนถึงเอาคนสลบมาทำข่าวได้เนี่ยถ้าฉันเป็นแองเจลิน่านะยอมไม่ตื่นขึ้นมาจะดีกว่าในว่าเฮเลนกับจอห์นไม่ถูกกันไงดูคลิปนี้สิเข้ากันดีเป็นปีเป็นครุยแน่นอนล่ะเมื่อต้องปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันเขาก็ลงเรือลำเดียวกันสิสงสัยเราคงมองข้ามบางอย่างไปก็เหมือนกับแองเจลิน่ากับคังเฉียวนั่นแหละคนอื่นมองมาจะไปรู้ได้ยังไงว่าสองคนนั้นรักกันมาหลายปีแล้วพี่จอยครับดูท่าถึงคราวนายออกโรงแล้วเป็นเกียรติอะไรเช่นนี้มีอะไรให้ช่วยไหมคะ601เอเลนเข้าไปในห้อง601แล้วค่ะเราเริ่มแผนการต่อไปได้รูมเซอร์วิสครับที่รักมีคนพูดว่ามีคนเห็นจอนเข้าไปในห้องแองเจลิน่าที่นอกเมืองนี่ไม่ต้องเดาแล้วนะเอาตรงๆเลยฉันกับจอนคบกันมานานพวกเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้ววันนั้นที่เขาพาแองเจลิน่าไปสปาเขาก็แอบมาหาฉันผมตรวจพบว่าจอนได้เปิดผับกับหุ้นส่วนเปิดได้ไม่ถึง2 ปีก็ขาดทุนหนักดูท่าคุณคงร้อนเงินมากผมต้องการใช้เงินแต่ผมไม่มีทางหาคนมาทำร้ายแองเจลิน่าแน่ฉันก็เชื่อว่าจอนไม่ใช่คนแบบนั้นฉันรู้ว่าพวกคุณคิดเหมือนกับลูกสาวฉันกับจอนอายุห่างกันมากเขาอายุน้อยกว่าฉันถ้าเขาพึ่งฉันไม่ได้ฉันก็ต้องเสียใจที่สุดสิคุณกลัวว่าแองเจลิน่าจะไม่สบายใจเลยทำเรื่องแบบนี้ใช่ไหมช้างตายทั้งตัวจะเอาใบบัวปิดได้ยังไงหลังจากเธอรู้เธอก็หน้าบึ้งมาตลอดเลยคุณก็เลยปกปิดแองเจลิน่าแอบเอาเครื่องเพชรมาขายที่เหลือทางเดียวนี่ที่จริงฉันก็คิดที่จะปรึกษากับเธอแต่ว่าช่วงนี้เกิดเรื่องมากมายฉันไม่อยากทะเลาะกับเธอเรื่องเงินอีกแล้วคุณกับเธอมีสาเหตุอะไรต้องทะเลาะกันอีกไหมแน่นอนว่ามีแองเจลิน่านะเฮเลนไม่เป็นไรมันถึงขนาดนี้แล้วฉันไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจพวกเราผิดอีกเรื่องที่แองเจลิน่าทำสัญญากรรมพวกเขาก็รู้หมดแล้วที่จริงหลังแองเจลิน่าและคังเฉียวแต่งงานกันก็คิดจะมีลูกมาตลอดแม้แต่ยาคุมกำเนิดก็ไม่ยอมกินสุดท้ายเธอก็ท้องขึ้นมาจริงๆแต่ว่ายังไม่ถึง10 วันก็แท้งซะแล้วแต่ว่าเรื่องเด็กนั่นน่ะคังเฉียวไม่รู้อะไรเลยแองเจลิน่ากลัวว่าคังเฉียวจะคิดว่าเป็นเพราะสัญญากรรมทำไมถึงได้โง่ขนาดนี้แบกรับความเจ็บปวดไว้คนเดียวเธอก็เลยไม่มีความมั่นใจในชีวิตแต่งงานเลยตอนนี้แองเจลิน่าต้องการที่จะมีลูกเธอเตรียมที่จะออกจากวงการที่จริงออกจากวงการไม่ใช่ปัญหาแต่ว่างานที่เธอรับมาก่อนหน้านั้นจะเลิกทันทีก็ไม่ได้พวกเราคิดว่าก่อนลูกสาวจะลาวงการควรรีบหาเงินไว้เป็นทุนหลังจากนี้จะได้เลี้ยงลูกได้สบายที่ฉันทำไปก็เพื่อลูกสาวนะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดหรอก ดีทำไมโทนี่ไม่มาแต่งให้ฉันวันนี้เจนิสมีโชว์ที่หงกวนโทนี่เลยไปช่วยกลับมาไม่น่าทันฉันบอกโทนี่ไปแล้วนี่ว่าอย่ารับงานคนอื่นนอกจากฉันขอโทษครับเขาทำงานของเจนิสมาก่อนแล้วฉันไม่สนโทนี่ไม่มาจะไม่แสดงอย่าล้อเล่นนะเจ๊โคคุณมาสายไป40นาทีแล้วรู้ไหมหาทางเอาเองก็แล้วกันไม่ก็ยกเลิกรายการซะให้ฉันมาทำไมเนี่ยผู้กำกับคะฉันแต่งหน้าทำผมเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยพร้อมทำงานเลยค่ะเจ๊โคอารมณ์เสียไม่ยอมแต่งหน้างานของเธอเอาไว้ทีหลังเลยแองเจลิน่ารู้สึกตัวแล้วผมดีใจมากในที่สุดแองเจลิน่าก็รู้สึกตัวเรื่องก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรสำคัญอีกไม่ว่ารูปร่างหน้าตาของแองเจลิน่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สำหรับผมเธอก็เป็นภรรยาของผมเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีวันแยกจากกันเฮ้ยว้าวข้างเฉียวเป็นผู้ชายที่ดีจริงๆฉันจะต้องไปกดไลค์ให้กับ Facebook ของแองเจลิน่าให้ได้เจ๊โครกาแฟคาราเมลของคุณมาแล้วระวังร้อนนะอ๋อร้อนขนาดนี้จะถือยังไงจะลุกฉันให้ตายเหรออย่ามารีบเช็ดอีกค่ะน้ำหอมฝรั่งเศสลิมิเต็ดของฉันขอโทษค่ะเจ๊โครเดี๋ยวฉันชดใช้ให้จะจ่ายไหวหรือยะนี่ตำรวจหยุดนะหยุดนะอย่าวิ่งหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้อย่าวิ่งหยุดนะโคลอี้เธอหนีไม่พ้นนะดูได้ยังไงว่าเป็นฉันพวกเธอหลอกฉันแองเจลิน่ายังไม่ฟื้นนี่คิดไม่ถึงว่าเธอจะเกลียดแองเจลิน่าจนทำได้ถึงขนาดนี้อย่าขัดขืนเลยเธอหนีไม่พ้นแล้วเธอนี่เองไม่นึกเลยว่าจะเป็นเธอทำไมเธอถึงทำแบบนี้แองเจลิน่าดีกับเธอขนาดนี้เขาเห็นเธอเป็นน้องสาวให้โอกาสเธอมากมายฉันไม่ต้องการโอกาสจากแม่นั่นรู้ถึงรู้ว่าฉันอายุน้อยกว่าธรรมชาติกว่าทำไมคุณถึงเลือกเขาทำไมจอนไม่ดันฉันคุณสมบัติฉันดีกว่าขนาดนี้ทำไมฉันถึงแพ้หลอนล่ะอะไรเธอก็แข่งกับเขาคนที่ลำบากที่สุดจะเป็นตัวของเธอเองนะฉันลำบากมากแต่ว่าไม่มีคนเข้าใจเลยคุณไม่มีทางที่จะไม่รู้ว่าฉันชอบคุณแค่ไหนคิดไม่ถึงว่าคุณจะทิ้งฉันเพราะผู้หญิงคนนั้นคุณคิดอะไรของคุณฉันน่ะผู้เสียหายนะตั้งแต่คุณแต่งงานกับแองเจลิน่าคุณก็ลืมฉันเหมือนกับพวกเราไม่เคยมีอะไรกันเลยฉันยังต้องเซ็นสัญญาบริษัทเดียวกับหล่อนวันๆต้องเจอแต่หน้าหล่อนทุกครั้งที่เห็นพวกคุณอยู่ด้วยกันใจฉันมันทรมานมากคุณรู้ไหมทุกครั้งที่หล่อนอวดว่ามีความสุขฉันเกลียดหล่อนขนาดไหนฉันกับเธอมันเป็นอดีตไปแล้วฉันไม่ต้องการเป็นอดีตเห็นอยู่ว่าฉันเกลียดขาหล่อนแล้วแล้วก็แฉว่าทำสัญญากรรมเพราะอะไรคุณยังจะอยู่เคียงข้างหล่อนอีกฉันเอารูปส่งให้หล่อนกระตุ้นให้หล่อนฆ่าตัวตายทำไมหล่อนยังไม่ตายเพราะอะไรทำไมฉันถึงล้มเหลวล่ะเธอนี่ช่างมืดบอดจริงๆตั้งแต่แองเจลิน่าไม่รู้สึกตัวฉันถึงรู้ว่าเขาสำคัญกับฉันมากแค่ไหนเดิมทีเขาจะเป็นยังไงเขาจะสวยหรือไม่สวยมันไม่สำคัญทั้งนั้นฉันไม่สามารถที่จะสูญเสียเขาไม่ได้แล้วฉันไม่สามารถที่จะรักผู้หญิงคนอื่นได้อีกแล้วฉันไม่เข้าใจฉันมีอะไรไม่ดีเพราะอะไรคุณถึงไม่เลือกฉันฉันมีอะไรไม่ดีฉันไม่ยอมขอโทษนะแต่เพราะฉันที่ไม่ดีเองไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของเธอทำให้เธอเสียใจขนาดนี้ถ้าเธอจะโทษก็โทษฉันเถอะไม่เกี่ยวกับแองเจลิน่า ฉันไม่ได้คนอื่นก็อยู่หวังเลยช่วยฉันด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยไม่เป็นไรนะสาวงามดีๆไม่ทำตัวแย่ซะได้ตัวเองมีปัญหาเองจะไปโทษคนอื่นทำไมนี่ทำไมคุณถึงฉลาดขนาดนี้นะคุณไปรู้ความจริงไม่ได้ยังไงต้องยกความดีให้ไอที่แยกน้ำหอมออกจอนพูดแล้วนี่เราอยากตายหรือไงกลิ่นน้ำหอมของโคลอี้คุ้นจังน้ำหอมลิมิเต็ดของฝรั่งเศสที่จริงไอไม่ค่อยคุ้นชินกับน้ำหอมแต่ว่าน้ำหอมนั้นแองเจลิน่าใช้จนชินเธอก็เลยจำมันได้ภายหลังพวกเราตรวจสอบพบว่าน้ำหอมนี้เดิมทีคังเฉียวให้เป็นของขวัญกับแองเจลิน่าแต่ก็คิดไม่ถึงว่าโกลอี้จะไปซื้อน้ำหอมขวดนี้ที่ฝรั่งเศสเอากลับมาฮ่องกงและเอามาฉลองตัวเองอย่างบ้าคลั่งเพื่อจะใกล้ชิดกับคังเฉียวก็คิดว่าแม้แต่น้ำหอมก็ต้องเหมือนแองเจลิน่าเขาคิดไม่ถึงว่ากลิ่นน้ำหอมนี่มันเฉพาะมากก็เลยเป็นเบาะแสที่ทำให้พวกเราไขคดีนี้ได้เลยพูดได้ว่าคนทำผิดนี่ไม่พ้นสวรรค์ลงโทษใช่แล้วค่ะแต่ว่าบางครั้งความรักที่บ้าคลั่งแบบนี้มันก็น่ากลัวจริงๆน่ากลัวมากความรักที่มาจากการบังคับจะอยู่ได้นานแค่ไหนเชียวแต่ว่าจุดนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดได้นะคุณคิดว่าทุกคนจะเหมือนผมเหรอที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามกดดันฟื้นขึ้นมาก็ปลอดภัยแล้วเสียงของคุณอะไรก็ไม่สำคัญที่สำคัญคือคุณไม่เป็นอะไรฉันเหมือนกับฝันไปนานมากฉันได้ยินสิ่งที่คุณพูดกับฉันมากมายเลยคุณไม่ได้ฝันผมพูดคำเหล่านั้นกับคุณจริงๆผมจะมีคำพูดอีกมากมายที่อยากจะพูดสัญญานะว่าจะไม่จากผมไปไหนได้ไหมนางงามแองเจลิน่าหนีพ้นจากความตายควงคู่กับสามีคังเฉียวแองเจลิน่าเหรออ๋อใช่แล้วเอยูนิสมีข้อมูลวงในไหมไล่ฟังหน่อยสิรูปและข้อความในนิตยสารเนี่ยมันยังเยอะไม่พออีกหรือไงไปห้องน้ำละฉันรู้แค่ว่าหลังเธอผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ก็ไม่คิดเล็กคิดน้อยแถมไม่แคร์ที่จะกอดกับคังเฉียวอย่างเปิดเผยเรียกนักข่าวมาถ่ายภาพด้วยคนอื่นจะพูดยังไงก็ไม่สนแค่นี้ฉันก็มีความสุขแทนแล้ว แล้วก็นะแองเจลิน่ายังไปให้สัมภาษณ์ในรายการของคังเฉียวอีกด้วยประกาศว่าจะออกจากวงการและยังพูดอีกว่าจะไปเที่ยวรอบโลกกับคังเฉียวเพื่อเตรียมปั๊มลูกเมียฉันดูนิตยสารก็10แล้วเขาบอกว่าแม่ดาราที่หยาบคายของแองเจลิน่าคบกับผู้จัดการจอห์นนิตยสารนั้นให้ลงข่าวว่าวัวแก่กินหญ้าอ่อนจะต้องรีบแต่งงานเดี๋ยวจะสายเกินไปไออินเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะท้องก่อนแต่งน่ะเอามาส่งให้ฉันสอนรู้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านดีนะฉันรู้แล้วค่ะว่าจะเขียนรายงานยังไงประกันขาสวยของแองเจลิน่าและประกันเสียงเพราะของคังเฉียวไม่มีพิรุธอะไรบริษัทประกันควรจ่ายเงินให้ถูกไหมคะเจ๊ใหญ่ทำงานดีมากจ้ารายเดือนรีบส่งรายงานมานะค่ะนี่สิ้นเดือนก็ใกล้ถึงแล้วรายงานก็ใกล้มาเรามากินข้าวด้วยกันสักหน่อย คืนนี้ไปกินที่ไหนดีผมต้องไปกินข้าวกับแม่เมียครับมีนัดถ่ายรูปดูหนังครับฉันจะกลับไปเขียนรายงานนะคะผมต้องไปเรียนเขียนอักษรนะเจ๊ใหญ่บ๊ายบายไปก่อนครับอาจารย์บ๊ายบายไม่กินข้าวด้วยกันแล้วเหรองั้นผมก็ขอตัวแล้วนะนี่มีแค่ผมกับเจ๊เนี่ยนะมันเธอต้องไปกับฉันไม่มีธุระพาผมมาที่นี่ทำไมอะพวกผู้ชายน่ะถ้าผู้หญิงไม่บังคับให้ทำพวกนายก็ไม่ยอมทำแล้วเจ๊มีปัญหาอะไรแล้วคนก็ต้องพึ่งเสื้อผ้าพวกกี่ครั้งแล้วทั้งวันทั้งคืนแต่งตัวยังกับกรรมกรมันทำลายภาพลักษณ์ของบริษัทนะกรรมกรอะไรแล้วนี่มันสไตล์เขาเรียกว่าคลาสสิกนี่ชุดนี้เท่มากเลยอ่ะใส่ดูผมยอมตายดีกว่าสวมซะเขายังชั่วหน่อยปกติผมไม่อยากรอเองอ่ะผมไม่อยากทำให้สาวๆในออฟฟิศปันใจให้ดูดีมากสบายตาก็ได้พอใจเจ๊ก็ซื้อก็แล้วกันขอบคุณเจ๊นี่ยังเมาอยู่เหรอจ่ายเองสิโอ้โหไม่ให้โบนัสพนักงานบ้างเลยเหรอเจ๊ดูผมสิแต่งเงี้ยกับเจ้านายรอเลิศเพอร์เฟกต์เงี้ยแค่799เองถูกจะตายจ่ายไปเถอะ799แค่เน็กไทอ่ะนายไม่ได้มาชอบเสื้อผ้านานแค่ไหนเนี่ยโอ้โหมันแพงอะไรขนาดนี้ช่วงนี้เงินฝืดมากเลยอ่ะถ้าใส่ของแพงแบบนี้ผมว่าถอดทิ้งดีกว่าไม่เอาละนี่หล่อเลิศเพอร์เฟกต์เหมือนนายแบบนี้จะไม่ซื้อหรือไงผมหล่อจากข้างในดีกว่านะไม่เสียเงินกับของแค่นี้หรอกไม่เอาประหยัดมันก็ดีแต่นี่มันเรียกว่าขี้งกใส่ไปใส่มาก็มีแค่2ชุดผมคือคนที่เรียบง่ายมีเป้าหมายคุณไม่เข้าใจผมเลยฮัลโหลเจสินมีอะไรคะอ๋อคุณซ่ากลับมาแล้วเหรอโอเคจะไปซื้อของก็ค่อยลองนะบ๊ายบายอันนี้เจ๊ไปไหนเนี่ยฉันซื้อก๋วยเตี๋ยวที่คุณชอบกินมาคุณจะกินแบบน้ำหรือแบบแห้งคะผมก็มาเก็บของของผมเฉยๆไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเหรองั้นกินข้าวก่อนสิฉันเห็นหมูในตลาดถูกมากเลยเราหมู3ชั้นอบใบเหมยไหมผมเบื่อผมไม่กินเนื้อหมูมานานแล้วฮะคุณไม่กินหมูเหรองั้นเอางี้อุด้งไหมมันอยู่ในตู้เย็นฉันจะอุ่นมาให้เจสซี่เพราะเราแยกกันนานแล้วนะคุณจะทำแบบนี้เลยยังไม่ได้เซ็นชื่อมันอาจจะแก้ไขได้คุณทำเพื่อลูกได้ไหมคะทำเพื่อลูกคุณยังไม่ควรทำแบบนี้ไม่ควรพูดแบบนี้เป็นภาษาอะไรกันพ่อครับยังไม่ไปเหรออ๋อยังไม่ไปลูกทำกันบ้านเสร็จหรือยังยังครับพ่อครับเมื่อกี้สัญญากับผมแล้วนะวันไหว้พระจันทร์จะพาผมไปตั้งแคมป์ใช่ลูกพ่อสัญญากับลูกแล้วพ่อจะพาลูกไปไหว้พระจันทร์ดูหิ่งห้อยแต่ว่าต้องทำกับไร่เสร็จก่อนลูกครับน่ารักมากบายบายบายมะม่วงช็อกโกแลตบานาน่าวานิลาสตรอเบอรี่โรสดอกเหมยหมู3ชั้นเอามาอย่างละ1ขอโทษค่ะด้านเราไม่มีผักเหมยและหมู3ชั้นค่ะนอกจากผักเหมยหมู3ชั้นที่เหลือเอามาให้หมดคุณผู้หญิงคะไอศกรีมของเรามีหลาย10รสนะคะฉันเอาอย่างละรสได้ค่ะไม่กินหมู3ชั้นนึ่งใบเหมยเลยเมื่อก่อนพวกว่ากินยังไงก็ไม่เบื่อนี่หนึ่งเหมามันไม่ใช่เงินหรือไงทำไมถึงไม่รับล่ะขอโทษค่ะลูกค้าเป็นกฎของบริษัทฉันแค่ทำตามกฎค่ะกฎของพวกเธอใครเป็นคนตั้งเนี่ยฮะไม่ได้ผู้จัดการมาสิคุณคะฉันผู้จัดการค่ะถ้าเกิดเงินคุณไม่พอลองรูดบัตรหรือใช้บัตรปาตาทงสิคะอะไรเงินสดฉันไม่พอบัตรปาตาทงทำอะไรเนี่ยเด็กขนาดนี้เอาเสียตังค์มาซื้อไอศครีมขอบคุณค่ะดีจริงๆที่ไม่เห็นเรามากินของแบบนี้คิดไม่ถึงว่าคนไม่เอาทานอย่างนายจะรักแม่มากขนาดนี้มีหน้าถึงได้งกที่แท้ก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลคนสวยซ่อมรถเหรอครับรถคันนี้ไม่ได้ขับมา10 กว่าวัน ตอนขับมีเสียงแปลกๆตรวจให้ทีนะคะแหม10 วันไปไหนครับเนี่ยฮะไปทำงานที่อื่นนะงั้นคราวหน้าก่อนที่จะไปทำงานที่อื่นเอารถมาไว้ที่นี่ผมจะช่วยคุณสตาร์ทเองดีหรือเปล่าคะเฮ้ยก็ต้องแลกกันนิดหน่อยเอามือถือออกมาแลกเบอร์กันหน่อยสิทำงานได้แล้วไอ้ผีบ้ากามจ้างนายมาจีบสาวหรือไงวะโอ้ตายว่าไงคนสวยเหลาหลีเรามาตรวจอะไรครับเนี่ยฉันจะไปรู้ได้ไงเล่ามองอะไรไม่มีหลักฐานพูดไปก็ไร้ประโยชน์เก็บงานเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานของเราไม่ต้องสนใจหมอนี่มันชื่อว่าหลีอี้หมิงเมื่อก่อนเคยเป็นตำรวจมันก็พอมีเส้นสายเยอะอยู่รู้จักคนไม่ใช่น้อยเลยผมทำงานเรียบร้อยก็ยังโดนมันจ้องอยู่ไม่ต้องห่วงล็อกอาจีนะผมข่ามันแล้วตอนเจอซากรถคันนั้นมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรขอบคุณที่ใช้บริการแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ให้เวลาผมเตรียมตัวหน่อยนะถึงมือผมแล้วไม่ต้องกังวลอะไรสำเร็จแน่นอน